เรื่องราวของซูเปอร์บอลครับโชว์หลักฐานการแพทย์เหตุขอเลื่อนชกชิงแชมป์กับตะวันฉายครับคราวนี้ในเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพโดยคุณเอ็มลีหมัดเด็ดครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับซูเปอร์บอลจำเป็นต้องถอนตัวในการขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายพร้อมงัดหลักฐานทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญยืนยันอาการบาดเจ็บของเขานะครับก็นับเป็นเรื่องไม่คาดฝันครับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทขวัญใจชาวไทยที่ได้รับอาการบาดเจ็บกระทันหันบริเวณน่องขาขวาจึงต้องชวดชิงแชมป์กับตะวันฉายบีเคสัญชัยมวยไทยยิมราชันในรุ่นเดียวกันครับเดิมทีเขามีกำหนดจะเจอกันในศึกวันไฟใน15ครับตะวันฉายจะชกกับทุกวันเป็นคู่เอกเลยถ้านับวันเวลาก็เป็นวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้นะครับทางสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทราล่าสุดนะครับซูเปอร์บอลก็ได้เดินทางไปทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท49นะครับแล้วก็ทำการ MRI หรือว่าการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อยืนยันถึงสาเหตุที่ต้องถอนตัวจากการท้าชิงบัลลังก์ในครั้งนี้นะครับอีกทั้งเจ้าตัวยังได้ทำการโพสต์ภาพและก็ข้อความผ่านเพจ Facebook ของตนที่มีชื่อว่า Line of Superbon นะครับโดยมีใจความว่าวันนี้ผมทำ MRI ครับจากภาพจะเห็นรอยฉีกของกล้ามเนื้อน่องมันก็เป็นเหตุนะครับที่ผมต้องถอนตัวจากการชกไฟนี้ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าต้องพักฟื้นร่างกายอย่างน้อย4อาทิตย์ซึ่งตั้งแต่วันเจ็บจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยสักวันจากเหตุการณ์นี้นะครับผมต้องขอโทษทางวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ที่ไม่สามารถขึ้นชกในไฟนี้ได้และต้องขอโทษกองเชียร์และกองแช่งด้วยนะครับที่ต้องรอไฟนี้นานขึ้นอีกหน่อยแต่พี่ชาตรีได้บอกไว้แล้วครับเราจะมีการชกไฟนี้อย่างแน่นอนในปีนี้เพราะฉะนั้นเลิกโวยวายนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดผมก็อยากชกใจจะขาดไม่มีนักมวยคนไหนไม่อยากชิงแชมป์และผมชกมวยมาทั้งชีวิตถ้าผมกลัวคู่ชกผมคงเลิกชกมวยไปนานแล้วครับเลิกด่านะครับนี่คือสิ่งที่ซูเปอร์บอลออกมาพูดนะครับพูดถึงซูเปอร์บอลกันหน่อยนะครับทิ้งท้ายครับสำหรับซูเปอร์บอลก็เปิดตัวครั้งแรกในฐานะนักกีฬาวันตั้งแต่ปี2563หลังจากนั้นเขาใช้เวลาเพียงปีเดียวครับสร้างชื่อให้กับตัวเองโดยการโค้ชจูโอ บริโตเซียนตำนานคิกบ็อกซิ่งจากอิตาลีและก็กระชากแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทมาครองพร้อมทางขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนแต่ทว่าในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ครับเจ้าตัวมีอันต้องล่วงหล่นจากบัลลังก์หลังพ่ายนอกให้กับชิงกิสอาลาซอฟผู้ท้าชิงจากเบลารุสดิกิแชมป์วันเวิร์กกังปีคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันครับเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับก็มีการยืนยันมาแล้วว่าได้เจอกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนสำหรับซูเปอร์บอลกับตะวันฉายครับแต่ว่าเขาก็เปิดสาเหตุมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วกองแช่งอะไรต่างๆก็หายแคลงใจไปได้เลยนะครับก็เป็นหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้ชอบใจกดไลค์กดติดตามครับพอเข้าไม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสู้บุญสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ